จริงจริงนี่ก็หายโค้ชอัพด้วยตัวนี้เข้าไปอีกหนึ่งดอกวิดีโอเออใช่กุ้งห่มสบายนะครับตัวใหญ่ใหญ่เหยียดตรงมากหวานหอมนุ่มกินกับน้ำจิ้มอร่อยไหมคะกินไก่จริงอ่ะถ้าเรามาบุฟเฟ่ต์วันพุธนะเราจะได้กินน้ำจิ้มทั้งหมด14ชนิดแต่จะมีทุกวันพุธวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวทะเลโอ้โหน้ำเดือดนะครับก๋วยเตี๋ยวถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยตกเลยครับใช่ไหมที่นี่บุฟเฟ่ต์มีผลไม้มีขนมด้วยนะคะเคยเห็นขนมอยู่ในโรงแรมไหมคะหรอนานๆทีค่ะอ่ะถ่ายของหวานแล้วก็ถ่ายดูง่ายเลยดีกว่าครับข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงเออเอาเท่ๆเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงนะครับมีขนุนมันเขาเรียกว่าขนุนนะครับที่บ้านไม่มีไม่มีตัวนี้เนาะมันคืออันนี้คืออะไรพุดดิ้งชาเขียวครับไม่หวานพุดเค้กป่ะอันนี้จะเป็นอันบนเนี่ยชีสเค้กผมเดาได้เลยบลูเบอร์รี่ร้านนี้คือเหมือนมูสใช่สมูทตี้ไม่ใช่มูสท็อปปิ้งสำหรับใส่ไอศกรีมอ๋อท็อปปิ้งไอศกรีมเป็นไอศกรีมเยอะไปหมดเอาเปิดดูหน่อยไอศกรีมจะมีสตรอเบอร์รี่อ๋อแฮนด์เมดด้วยแล้วก็ชาไทยน้องหลึบแล้วชาไทยแล้วก็ชาเขียวป่ะค่ะที่นี่ซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงที่อร่อยคือพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอร่อยจริงไหมคะคุยกับคนนี้ว่าเนี่ยต้องคนนี้แหละเป็นดีเซนต์มากกว่าครับขอคนนี้ดีกว่าพิซซ่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นมาการิต้าค่ะโอ้ยต้องคนนี้แหละเหมาะสมและสวยสุดละอันนี้อะไรนะเป็นมาการิต้ามันคืออะไรครับมาการิต้าผมเคยได้ยินก็เป็นชีสสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะทานได้แล้วก็จะมีสองแบบอ้าวทำไมอ๋อชีสนมอ่ะโอเคแล้วอันนี้คือก็จะมีเนื้อสัตว์ที่มาเป็นไก่ค่ะหน้าอะไรครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไก่กับออนเนียนโอเคแล้วมีอะไรพาสต้านี่ต้องทำอะไรถึงจะอร่อยครับมันนี้แล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวจะชอบเป็นตัวเบคอนเบคอนนะคะครับเส้นก็แล้วแต่เส้นก็แล้วแต่เลยอ่ะอันนี้ก็สลัดทั้งหลายนะครับอันนี้ของทอดเป็นเชนบูระเชนบูระนะคะอันนี้คือไก่ย่างมีไก่ย่างมีโรสเต็ดคอร์สแล้วก็มีสลัดโรสเต็ดนะครับรู้จักไหมครับมาโรสเต็ดนะครับได้คำว่าโรสเต็ดคอร์สหมูนะครับไม่ใช่พริกนะครับซาบะนะครับใครชอบปลาแนะนำเลยแล้วพวกนี้คือหมอเป็นโอ้เยอะไปหมดเลยอ่ะอันไหนดังสุดครับอันนี้จริงๆก็จะเป็นดังทุกอันใช่ก็จะมีหลายโอ้โหต้องมาดูทุกอันว่างั้นเถอะวินี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อบักเสค่ะบักเสโอ้โหเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมาเป็นเปิดให้หมดเลยเอากุ้งโอเคครับตอนนี้แกงเขียวหวานเขียวหวานใกล้ก็ทานกับข้าวร้อนๆก็สวยครับป่ะอันนี้คืออะไรล่ะอาหารอินเดียอาหารอินเดียมุมนี้อาหารอินเดียนะคะหน้าตาอินเดียอินเดียโอ้อะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้เป็นแกงไก่ค่ะเป็นแกงไก่อินเดียนะคะอันนี้จะเป็นแกงถั่วสำหรับคนนี้หมอแกงถั่วโอ้โหทุกควันออกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวเครื่องเทศใช่ไหมเนี่ยอ๋อแบบอินเดียเลยนะครับแป้งนะครับทานกับพวกเคอรี่อะไรทานกับเคอรี่ก็แกงกะหรี่ต่างๆของอินเดียเขาจะเก่งนานเขาเรียกนานหรือเปล่าอันนี้นานอันนี้อะไรนะปาปาดามปาปาดามแต่นี้นานนะครับนี่ก็มิกซ์พิกเกอร์ก็พิกเนี่ยแหละนะต่ออุ้ยแล้วตำเป็นไหมนี่ให้ตำเองตำเองก็ได้หรือก็ตำไม่เป็นทำไงอ่ะเราตามไว้ให้แล้วนะครับแหมไม่ต้องตกใจผมตกใจเลยโอเคก็มีสไปซี่ซีฟู้ดสลัดอันนี้ก็จะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะฮะอันนี้วากาเมะก็สาหร่ายนะครับวันนี้ขนมคุณทำอะไรอ่ะหอย
หอยอ๋อมีซีฟู้ดด้วยใช่ไหมครับมีซีฟู้ดด้วยนะครับราคากลางวันนี้เท่าไหร่เนี่ยครับบวกหกเท่าไหร่นะ650บวกบวกครับตั้ง8:30 ถึง 14:00 กินได้แบบไม่อั้น2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงอุ่นมินินอยนะครับไม่ใช่ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นข้าวห่อสลายนะครับแล้วก็ vegetable นะครับทูน่าอิซาซาซิมิก็มีนะครับซาบะดองซาบะดองไม่ให้เป็นการเสียใจอันนี้ก็ซูชิอันนี้ต้มยำของไทยนี่แหละครับต้มยำอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วแต่วันอันนี้กุ้งอ๋อซุปมันฝรั่งเปลี่ยนทุกวันเดี๋ยวสลัดอ๋อใส่ซุปอ๋อใช่โอ้โหละลานตามากครับต้องมาครับเชิญเลยโหนี่ครับเพิ่งออกมาเลยนะครับพี่เตานะครับพี่ป้าเขากำลังทำอะไรอยู่ครับพาสต้าค่ะพาสต้าตามใจชอบเลยอยากจะออเดอร์ผมไม่ดูพาสต้าเลยผมดูคนบงพริกไทยดำแบล็คเพปเปอร์แล้วก็ปรุงเครื่องด้วยน้ำซุปตอนนี้เสร็จสบายแล้วก็คือแค่ใช้ความร้อนจากอาหารโอ้โหไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เราจะไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอครับจานนี้จานนึงครับมาแม่ไฟไม่เห็นลุกเลยดูการเทนะครับโอ้โหสวยไหมครับแหมอันนี้เรียกว่าอะไรครับปาเมซานปาเมซานชีสแล้วก็ชื่อนี้ครับดิสอันเนี้ยดิสจานนี้เรียกชื่อว่าอะไรครับจานนี้เรียกว่าอะไรครับชื่ออันนี้คือสปาเกตตี้โทเมโทซอสอ๋อสปาเกตตี้โทเมโทซอสโอ้โหเชิญเลยครับแหมเรามีพระเอกของเราแล้วสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับคุยเลยอันนี้ต้องเดี๋ยวแนะนำก่อนดีกว่าครับว่าเมนูแต่ละเมนูมันคืออะไรบ้างแล้วก็อันนี้จะทานคู่กันกับนานแป้งนานอันนี้เรียกว่านานนานครับ and this one is the signature butter chicken it's a very popular in North India or all over the world it's like a curry it's a chicken curry chicken it's a curry it's like aIn thick gravy, you can have this naan bread. Thick of naan, yes. That taste is like some creamy taste. And the pickles, it's same like a side dish. It's a achar. It's a mixed pickle. Yeah, spice and the onions. Indian people used to like with the meals.Some onions and some chilies and some papadum. Yeah. เมื่อคืนนี้มันเป็นขึ้นเคียงใช่ไหมแล้วก็กินด้วยกันกินด้วยกันแต่ว่ารสชาติก็จะเป็นของอาจารย์เรียกว่าอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีเริ่มชิมจากข้าวก่อนแล้วกันนะบอกว่าเป็นยังไงเริ่มชิมจากข้าวขออนุญาตนะครับโอ้ข้าวที่ตักดูก็นุ่มนะฮะนุ่มกินนะคะกินเป็นกลิ่นมันคล้ายๆข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่คล้ายๆข้าวหมกไก่ใช้เครื่องเทศเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจะแรงกว่าหน่อยอันนี้เขากินเปล่าๆหรือกินคู่กับอะไรกินคู่ก็ได้ใช่ไหมคะนี่ทานกับอะไรครับทานอย่างเฉยๆเพนเพนเอา actually eat with this yogurt yogurt yes can eat with this yogurt ก็คือกลิ่นอ่ะคล้ายกับข้าวหมกไก่แต่ว่ารสชาติเนี่ยจะมีความเผ็ดแล้วก็จัดขึ้นมากว่าข้าวหมกไก่นิดนึงก็คือจะมีความเผ็ดเลยแหละต่อไปกินนานค่ะกินนานกับนี่แล้วกันนะลองดูมันจะนานเบาๆก็ได้ไอ้นี่เราดิปปิ้งใช่เป็นดิปปิ้งใช่ไหมใช่ฉีกแล้วก็ดิปรู้ไหมรถอ่ะหมุนล้ออย่างไม่ใช่ต้องเบิร์นด้วยไหมต้องเบิร์นเลยขออนุญาตจิ้มเลยนะวันนี้มาทำรายการอาหารข้างในมันเป็นส่วนผสมของอะไรเนาะครับถั่วนี่นะใช่ไหมเกลือนี่สับแบล็กเลนแบล็กก็ได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะมาอยู่ตรงนี้เต้าเจี้ยวไหมเหมือนแกงกะหรี่แกงกะหรี่อะเกลือแน่นอน
ในแกงกะหรี่แต่ว่าไม่มีเต้าเจี้ยวนะไม่มีถั่วใช่ไหมเป็นถั่วเป็นบีนแบล็กบีนใช่ไหมแบล็กบีนแบล็กบีนแบล็กบีนเผ็ดนะเผ็ดใช้ได้เลยเผ็ดเลยเผ็ดเลยเผ็ดกว่านู้นอีกอ่ะใกล้เคียงกันโอเคแต่เผ็ดเผ็ดกว่านิดหน่อยเผ็ดกว่านิดหน่อยนะครับจานต่อไปจานต่อไปขอชิมเลื่อนมาตอนนี้ดิปปิ้งกับเคอรี่กับเคอรี่จะถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยลองไหมครับพี่ตู่ได้ค่ะแล้วครับพี่ตู่จะจัดจานแล้วครับเลือกดิปเอาเลยลองชิมอันนี้ก่อนเอ้าตัวจิ้มไปลองพร้อมๆกันแต่ต้องลองว่าอุ๊ยขอโทษค่ะได้ได้เข้าปากขอโทษค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวๆค่ะขอคิ้วแป๊บนึงอ่ะไหนก็ต้องกินชิมอันนี้ก่อนเราขอซับหน่อยอันนี้จะเหมือนกันรสจัดจ้านหน่อยด้วยความละมุนของเนื้อแกงกับเนื้อถั่วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันชิคเก้นชิคเก้น yes please ชิคเก้นต้องคนไทยไม่ใช่ meat no meatno meat no meat vegetable ถ้าคนไทยน่าจะถูกจริตกับอันนี้มากกว่าแกงเคอรี่ชิคเก้นเคอรี่ชัดเจนอันนี้มันมีความคล้ายส่วนอันนี้ทำยังไงอันนี้เราจะกินยังไงthis is a side dish you can when you eat this then have like eat together ก็คือกินแก้มกันไปได้เลย dipping นี่เหมือนกันไหมไม่ dipping dip with like not dipping when you have together with the main course ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากินอย่างนี้เราก็จะกินอันนี้แก้มเข้าไปกินหอมมันก็จะหอมอร่อยชีวิตมันจะรสจัดกว่าแต่จะเปรี้ยวนำแน่อาหารอินเดียนะครับใครไม่เคยมาลองได้ที่นี่นะครับชิมพวกอาหารคาเฟ่คาเฟ่เชฟยิ้มสวยมากต้องมาขอบคุณเชฟมากขอบคุณพี่ลูกหมีมากเลยแม่หมอด้วยแม่หมอกับแม่หมีคู่กันเลยขอบคุณครับก็เริ่มตักเอาเองเลยนะครับดูก็จะเริ่มแล้วแล้วทานด้วยกันไหมครับสบายเลยค่ะเชิญคนมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับมานะคะราคาไม่แพงมากแล้วก็ได้รายอาหารครบทุกอย่างเลยต้องลองมากินดูลองค่ะนะครับพอแล้วผมถ่ายภาพนิ่งนะ